สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกเช้าครับกับช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนจะไปเรียกว่าน้ำตาท่วมจอกับข่าวของอัสปิลิกเวต้าแล้วก็เรื่องของผู้สนับสนุนที่คาดว่านะครับจะเข้ามาคาดอกเชลซีนะฮะเดี๋ยวอัปเดตล่าสุดว่ามีอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง Suzuki Ertiga Smart Hybrid ครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 6.99 แสนบาทตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าครับพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น 4,999 บาทมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับใครทำงานแล้วง่วงหรือว่าใครที่ขับรถแล้วง่วงนะฮะแนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยนะครับข่าวที่น่าสนใจครับเรื่องแรกครับโอ้โหกลายเป็นที่ฮือฮาครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตอนช่วงเวลาสักประมาณตี 2 ตี 3บ้านเราเนี่ยปรากฏว่า Twitter สโมสรเชลซีเนี่ยโพสต์ว่า All that you canDo it, watch them play ครับแล้วก็เป็นภาพเรียกว่าเครื่องเกมบอยครับซึ่งเกมบอยเนี่ยมันถูกสนับสนุนโดย Nintendo คนก็เลยน่าจะตีความว่าเฮ้ย Nintendo นี่อาจจะมาสนับสนุนคาดอกทางเชลซีหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ให้คาดเดากันไปครับว่าจะเป็นอะไรนะครับซึ่งแน่นอนฮะก่อนหน้านี้ Nintendo ก็เคยสนับสนุนทางฟิออเรนติน่ามาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะตอนนี้ว่าสุดท้ายแล้วที่เป็นภาพของเครื่องเกมบอยเนี่ยหมายถึงว่า Nintendo จะมาสนับสนุนคาดอกหรือว่าจะมาสนับสนุนในลักษณะแบบไหนอันนี้ก็ยังคาดเดากันต่อไปนะฮะขณะเดียวกันครับที่เข้ามาอย่างแน่นอนเนี่ยก็คือทาง Oman Air ครับเพราะว่าสโมสรเชลซีเนี่ยประกาศว่า Oman Air เนี่ยเป็นพันธมิตรสายการบินอย่างเป็นทางการรายใหม่ของสโมสรในข้อตกลงระยะเวลาหลายปีนี่เป็นความร่วมมือระดับสโมสรพรีเมียร์ลีกครั้งแรกของโอมานแอร์นะครับส่วนเรื่องที่ถือว่าทำเอาแฟนเชลซีเนี่ยเรียกว่าน้ำตาแตกกันเลยครับเมื่อทางแอตเลติกโกมาดริดครับประกาศคว้าตัวอัสปิลิกเวต้าอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วซึ่งที่น้ำตาแตกเนี่ยเพราะว่าอัสปิลิกเวต้าครับก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็หลั่งน้ำตาไปด้วยระบายถึงความในใจที่ต้องย้ายออกจากเชลซีเขาบอกว่าผมกำลังจะออกจากเชลซีหลังผ่านมา11ปีครับผมนึกภาพตัวเองไม่ออกครับผมไม่คิดว่าจะมีวันนี้แต่คุณรู้ไหมครับผมรู้สึกขอบคุณมากผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ปกป้องสโมสรแห่งนี้ทั้งในและนอกสนามมันเป็นชีวิตของผมครับผมอยากพูดหลายสิ่งครับแต่ผมขอกล่าวแบบสั้นๆแล้วกันผมแค่อยากบอกว่าทุกครั้งที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรทุ่มเทอย่างเต็มที่ที่สุดนั่นคือวิธีที่ผมเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเชลซีความเรียกร้องนั้นสูงมากครับการอุทิศตัวให้กับสโมสรอุทิศตัวให้กับแฟนบอลในทุกๆวันแม้แต่ในช่วงเวลาอันยากลำบากที่การจะเลือกก้าวไปอีกเส้นทางอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำแต่นั่นคือช่วงเวลาที่คุณต้องแสดงถึงตัวตนและจิตวิญญาณของสโมสรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันครับและก้าวไปในทิศทางเดียวกันผมรู้ว่าเชลซีจะกลับมาสู่จุดที่ควรอยู่สำหรับแฟนบอลเชลซีครับผมมีข้อความที่อยากจะพูดกลับไปหลังจากได้รับความรักและกำลังใจจากพวกคุณตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมพวกคุณเรียกผมว่าเดฟตั้งแต่วันแรกครับแล้วก็รู้ไหมฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ในตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกผูกพันกับในทันทีกับชื่อนี้นะฮะผมจะนำความสัมพันธ์ทั้งในและนอกสนามติดตัวไปด้วยความสัมพันธ์จะคงเดิมตลอดไปครับและหวังว่าสักวันจะได้กลับมาบอกลาคุณอย่างเหมาะสมผมจะคอยเชียร์ทีมต่อไปสโมสรที่คุณรักพวกคุณคือจิตวิญญาณของสโมสรขอให้จงเดินหน้าต่อไปแล้วก็ผมรักทุกคนนะครับโอ้ก็พอพูดไปด้วยแกก็ร้องไห้ไปด้วยนะสำหรับอัสปิลิกเวต้าก็ลงเล่นให้กับเชลซีครับ508นัดครับยิงได้17ประตูทำไป56แอสซิสต์นะฮะแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยยูโรปาลีก1สมัยครับที่เหลือครับแชมเปี้ยนส์ลีก FA ครับลีกครับยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็ฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพอย่างละ1สมัยนะครับขณะเดียวกันครับทางท็อตโบลีแล้วก็เบดัตเอ็กบาลีเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเซซ่าอัสปิลิกเวต้าครับบอกว่าเดฟเนี่ยฝากผลงานที่เชลซีที่จะจดจำไว้ตลอดกาลครับในฐานะนักสู้ในฐานะแชมเปี้ยนและในฐานะตำนานเชลซี
เขาได้สร้างมาตรฐานให้กับสโมสรมานานหลายปีครับและแสดงให้ทุกคนเห็นถึงสิ่งที่จำเป็นต้องทำในแต่ละวันเพื่อที่จะประสบความสำเร็จโค้ชและเพื่อนร่วมทีมทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยวางใจเขาเป็นผู้นำครับและเป็นแบบอย่างในฐานะกัปตันทีมเขาทำได้อย่างไม่มีที่ติครับทั้งในและนอกสนามซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณกับเรื่องนั้นและเรื่องอื่นๆอีกมากมายเดฟจะได้รับการต้อนรับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์อยู่เสมอนะครับขณะเดียวกันครับข่าวเรื่องการซื้อขายย้ายทีมมีอะไรน่าสนใจบ้างครับทางเบนจาคอบครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้พิจารณาในการขายราฮีมสเตอร์ลิงในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่นักเตะเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลงเล่นภายใต้การคุมทีมของโปเชตติโน่นะครับขณะที่จาคอบซินเบิร์กครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยมีกำหนดการนัดเจรจาในดีลกาบรีเวก้ากองกลางของเซลตาวิโก้ในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวรอดูฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับกาบีเบก้านะครับส่วนฝั่งของ Daily Telegraph ครับรายงานว่าไบรตันเนี่ยพร้อมที่จะเรียกเงินมากกว่า100ล้านปอนด์ครับสำหรับดีลของไคเซโดท่ามกลางความสนใจจากเชลซีโดยอ้างอิงมาตรฐานราคาในช่วงซัมเมอร์นี้จากดีลของดิแคนไรช์ที่กำลังจะย้ายไปอาร์เซนอลนะครับก็เจอค่าตัวของไรช์เข้าไปนี่ไบรตันบอกเฮ้ยโอ้ขนาดไรช์เป็น100ไคเซโดก็ต้องเป็นร้อยเช่นกันนะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานจาก The Secret Scout ครับก็ฟังหูไว้หูครับบอกว่าเชลซีกำลังพยายามสรุปดีลของไคเซโดก่อนทัวร์ปรีซีซั่นสหรัฐอเมริกานะครับการพูดคุยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับโครงสร้างการจ่ายเงินส่วนทางไบรตันเองก็รอดูว่าพวกเขาจะสามารถเซ็นกับเลวายโควิลได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้ครับ The Secret Scout ยังบอกว่าเชลซีเสนอสัญญา8ปีให้ไคเซโดการพูดคุยระหว่างสโมสรกำลังดำเนินการอยู่ครับโดยไบรตันยังคงตั้งราคาที่100ล้านปอนด์นะครับฝั่งการ์เดียนก็รายงานคล้ายกันครับบอกว่าไบรตันเนี่ยยืนยันต้องการค่าตัวอย่างน้อย100ล้านปอนด์ในดีลไคเซโดแต่เชลซียืนกรานว่าจะไม่จ่ายค่าตัวระดับนั้นอย่างแน่นอนนะครับฝั่งของฟาบิโซ่โรมาโน่ครับบอกว่าแมนยูเนี่ยใกล้ปาดหน้าเชลซีครับในการคว้าตัวอังเดรโอนาน่าไปร่วมทีมครับหลังจากตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับผู้สับประตูรายนี้ได้แล้วนะครับก็ติดอยู่ที่แค่เรื่องของค่าตัวเท่านั้นเองนะฮะสกายสปอร์ตครับบอกว่าซาลัมตันเนี่ยเชื่อว่าจะได้ค่าตัว50ล้านปอนด์ในการขายโรเมโอลาเวียครับโดยมีเชลซีลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลที่ให้ความสนใจนะครับส่วนดีลของพูลิซิชครับล่าสุดเดอะแอทเลติกบอกว่ามิลานยื่นข้อเสนอ20ล้านยูโรในดีลของพูลิซิชครับเพิ่มเติมจากที่ยื่นมา14ล้านยูโรแต่ก็ยังน้อยกว่าที่เชลซีเรียกร้องครับเพราะว่าเชลซีอยากได้25ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามครับนักเตะเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมิลานได้แล้วนะครับฝั่งของ Daily Mail เนี่ยก็รายงานครับว่ามิลานยื่นข้อเสนอครั้งที่3ครับและน่าจะเป็นข้อเสนอครั้งสุดท้ายแล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้โดนปัดไปแล้ว2ครั้งเนื่องจากพวกเขามีงบประมาณที่จำกัดในการเสริมทัพและก็ยังมีค่าตัวต่ำกว่าที่เชลซีเรียกร้องนะครับส่วนฝั่งของดีมาซิโอครับรายงานว่าพูลิซิชเนี่ยใกล้เป็นนักเตะ AC มิลานแล้วครับและก็มิลานเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอมาอีกครั้งที่20ล้านยูโรแถมมีโบนัสเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนไนตี้มินส์ก็รายงานว่าพูลิซิชเนี่ยต้องการย้ายหนีจากเชลซีและเจาะไปมิลานด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์นะครับขณะที่ฝั่งของสปอร์ตครับสื่อในสเปนบอกว่าเชลซีแมนยูและเปเชเนี่ยพร้อมฉกตัววิกเตอร์โรเก้ปาดหน้าบาร์ซ่าครับหลังจากกองหน้าบราซิลรายนี้เนี่ยย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาไม่แล้วเสร็จนะครับแหมตอนแรกได้มีเฮียวิโกเลยนะจากโรมาโน่นะครับก็มีรายงานว่าเชลซีแมนยูเปเชพร้อมจ่ายเงินมากกว่า34ล้านปอนด์เป็นถึงค่าตัวของนักเตะครับซึ่งสูงกว่าที่บาร์เซโลนาจ่ายนะครับโอ้ถ้าจ่ายขนาดนั้นจริงนี่เฮียวิโกของโรมาโน่ก็ถือว่าเป็นเฮียวิโกที่แป๊กอีกเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็เป็นไงฮะข่าวเรื่องของเชลซีกับการคาดการณ์ครับว่าจะมี Nintendo มาสนับสนุนครับมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็การอำลาของ Aspiligueta เพื่อนๆรู้สึกยังไงกับกัปตันเดฟของเราก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ